สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหนึ่งก็อยากจะขับนะแต่คนทั่วไปจะต้องมีเสมหะเยอะพอสมควรถึงจะอยากจะขับนะฮะดังนั้นอยากให้เราเข้าใจ5เรื่องนี้ดังนั้นเราจะทำยังไงให้คนไข้เนี่ยมีเสมหะขับเสมหะแล้วก็อยากขับเสมหะจนทำให้กระตุ้นก็มีเสมหะวนเวียนอยู่แค่นี้เราจะทำให้ทำยังไงฮะเราก็ต้องไปเบรกการอยากขับเสมหะให้ได้ทุกครั้งที่เราอยากขับเสมหะเนี่ยเราก็จะกระตุ้นใช่ไหมฮะให้มันมีเสมหะตามมาดังนั้นทำไงให้ยับยั้งการอยากขับเสมหะอันที่หนึ่งเลยนะครับกฎข้อที่หนึ่งคือAware ก็คือเราต้องตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาอยากให้เราหมั่นสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่เรามีเสมหะนะฮะเสมหะนั้นเกิดตามหลังจากพฤติกรรมอะไรเป็นเวลาไหนเป็นตอนอาหารแบบไหนเรารู้สึกยังไงเราขาดเสมหะอยากขาดแค่ไหนอยากให้สังเกตยิ่งเก็บรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนจะยิ่งดีต่อคุณจะได้รู้ว่ามันเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างคนไข้ผมบางคนเนี่ยบอกเลยนะจริงๆหมอจริงๆเสมหะไม่เยอะมันมีน้อยแต่มันอยากขับมันมีน้อยนิดเดียวหมอยิ่งผู้สูงอายุมีนิดเดียวหมอแต่อยากขับเห็นไหมอยากขับเนี่ยเป็นตัวดีเลยดังนั้นอยากให้เราหรือเราดูแลผู้สูงอายุเนี่ยป้อนแนวความคิดนี้เข้าไปให้สังเกตนะพ่อให้สังเกตนะแม่ว่าอยากขับตอนไหนแล้วเราสังเกตไปเรื่อยๆจับพฤติกรรมมันให้ได้นำไปสู่กฎข้อที่สองพอเราสังเกตแล้วเนี่ยให้เราเริ่มดักยังไงฮะก็คือดักตั้งแต่เนิ่นๆเลยฮะถ้าเราเริ่มอยากจะขับเสมหะเมื่อไหร่ตื่นให้ตั้งสติทันทีแล้วเปลี่ยนวิธีการขับเสมหะจากเดิมที่เราชอบกระแทกคอ ใช่ไหมฮะผมขอไม่ทำนะผมเองก็เริ่มเจ็บละเปลี่ยนเป็นทำยังไงให้เราขับเสมหะได้โดยที่เราไม่ต้องกระแทกหรือทำให้คอเราบาดเจ็บซึ่งก็มีอยู่หลายเทคนิคนะฮะแต่ส่วนตัวผมก็อาจจะใช้เทคนิคเราเรียกฮัมมิ่งอ่ะหรืออาจจะร้องเพลงหรืออาจจะหัวเราะ การหัวเราะนี่เชื่อหรือไม่นะก็ช่วยในการขับเสมหะได้นะครับ